จนถึงวันนี้ผ่านไป2วันแล้วค่ะสำหรับการที่ม็อบเสอ้ายก่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ยุติไปในวันเดียวกันเรียกว่ามาเร็วไปเร็วนะคะจนถึงวันนี้ก็ยังมีคำถามอยู่ว่าสาเหตุอะไรทำให้ม็อบเสอ้ายนี่เรียกว่ายุติไปโดยแบบเร็วอย่างเหนือความคาดหมายใช่ค่ะถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเสอ้ายนี่ประกาศว่าม็อบครั้งนี้ก็ยังไงก็จะจบเกมให้ได้ล้มรัฐบาลล้มรัฐบาลได้แล้วน่าจะอยู่อย่างน้อยก็เล็งๆกันไว้2วันแต่ปรากฏว่าดีๆตกเย็นก็ประกาศยุติแบบไม่ปีไม่มีปีมีขลุ่ยเลยด้วยซ้ำซึ่งเท่าที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยนะครับก็คือว่าปัญหาของม็อบชิ้นม็อบครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ภายในเองปัจจัยภายในไม่เข้มแข็งพอที่จะดำเนินการม็อบได้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับแกนนำที่ดูเหมือนว่าจะเคยเป็นคนกลุ่มเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลับไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกัน 100%ทำให้การประสานงานกันภายในเนี่ยทำได้ไม่ดีมากเสอ้ายนี่เขาเป็นทหารดูเข้มแข็งใช่แต่ทีนี้ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยคือเหมือนกับว่าคือแบบตรงไปตรงมาเกินไปใช่คือเห็นมีการบอกว่าเสอ้ายก็ไปเชื่อทางตำรวจบอกว่าคิดว่าตำรวจจะอำนวยความสะดวกให้แต่ถึงที่สุดไม่ใช่ใช่เสอ้ายเชื่อทางตำรวจมากเกินไปในขณะเดียวกันอีกส่วนนึงที่ต้องยอมรับเลยว่าคือคนที่เข้ามากับม็อบเนี่ยก็คือส่วนของ NGO แล้วก็ภาคประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆก็ไม่สามารถทำงานร่วมเป็นเนื้อเดียวกับเสอ้ายได้แกนนำระดับรองลงมาเราจะเห็นว่าในพื้นที่การชุมนุมเนี่ยมีกระจายกันอยู่หลายส่วนแล้วปรากฏว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่สามารถประสานงานกันได้ดีโดยเฉพาะพื้นที่เจ้าปัญหาอย่างพื้นที่มัควานกับแยกมิสกวันตรงนี้เนี่ยไม่สามารถติดต่อกับพื้นที่ตรงเวทีได้คือมีอยู่3จุดเวทีใหญ่มีแยกมิสกวันแล้วก็มัควานแต่ไม่ได้ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าตกลงจะบุกจะอะไรยังไงจนเป็นที่มาของคำว่าออฟไซด์หลายคนมองว่าไอ้การบุกตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ออฟไซด์ซึ่งไม่มีใครคาดคิดยังไม่ได้เป่านกหวีดเลยไม่ได้วางแผนก็บุกเข้าไปทำให้ม็อบเนี่ยค่อนข้างจะเสียกระบวนพอสมควรเหมือนกันครับอันนี้ก็คือปัญหาภายในของทางผู้จัดม็อบเองมีปัจจัยอื่นไหมคะปัจจัยอื่นที่ก็ต้องยอมรับคืองานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายที่ควบคุมการชุมนุมเนี่ยวางยุทธการวางแผนมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะเพราะว่าไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสกัดกั้นคนซึ่งต้องยอมรับว่ามีก็ได้ผลล่ะสกัดกั้นกันตั้งแต่ระดับต่างจังหวัดอำเภอหมู่บ้านก็ว่ากันไปจนกระทั่งเข้ามาถึงภายในกรุงเทพก็ยังสกัดจนทางเข้าที่จะเข้าสู่พื้นที่ชุมนุมเนี่ยถูกบีบลงให้เข้าทางให้เข้าทางตอนแรกเนี่ยสามารถเข้าได้สองสามทางแต่สุดท้ายทางเข้าเนี่ยถูกบีบลงเหลือแค่ทางเข้าตรงวัดเบญจมบพิตรเท่านั้นทำให้คนไม่สามารถเข้ามาเติมได้อย่างที่ต้องการแม้ว่าจะเกิดเรื่องคนก็ไม่เข้ามาทำให้ม็อบที่มีอยู่เนี่ยไม่ขยายออกไปแล้วที่สำคัญพอผู้ชุมนุมจะก่อเรื่องกำลังจะหาเรื่องให้เกิดการปะทะก็ปรากฏว่าตำรวจก็แสดงทีท่าว่าเอาจริงแข็งมากไม่มีทีท่าอ่อนข้อให้เลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งผิดปกติมากปกติการชุมนุมกับตำรวจเนี่ยเมื่อมีการผลักดันเกิดขึ้นตำรวจก็จะทำท่าผลักดันเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยแต่ครั้งนี้ดันกันแป๊บเดียวตำรวจก็มีแก๊สน้ำตาออกมาเอาจริงเลยมีการพูดบอกว่าครั้งนี้มันไม่มีลักษณะของตำรวจมะเขือเทศตำรวจแตงโมคุณอัธยุทธคิดว่ามีส่วนหรือเปล่ามีส่วนครับเพราะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากคือทุกคนปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาถือว่าทำได้ดีมากนะครับอาจจะเป็นเพราะมีการดูแลกันอย่างดีหรือมีการรับประกันกันว่าเรื่องอย่างนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบทำให้ตำรวจสามารถทำงานได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้ม็อบเสอ้ายเนี่ยเรียกว่าไปเร็วกว่าที่คาดใช่ทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าก็คือมีคำถามเหมือนกันว่าและหลังจากนี้ล่ะจะมีการชุมนุมแบบนี้การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าโอกาสมีแน่ครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ก็มีหลายคนที่ไม่พอใจอยู่ค่ะแต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับ2 อย่างอย่างแรกคือแกนนำที่จะมาทำใหม่จะเป็นใครจะมีพลังพอหรือเปล่าและอย่างที่2คือประเด็นที่จะขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็มีการจับตาว่าประเด็นที่จะสามารถจุดม็อบได้อีกครั้งก็คือเรื่องพรบ.ปรองดองและก็รัฐธรรมนูญครับนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญเลยซึ่งถ้าไปถึงตอนนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจากเดิมตอนนี้ที่บอกว่ามีแต่กลุ่มเสอ้ายแล้วก็อาจจะมารวมกันใหม่ไปถึงจุดที่มีการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่ามีพรบ.ปรองดองเนี่ยก็ต้องมีกลุ่มพันธมิตรอาจจะกลับขึ้นมาอีกรอบนึงอาจจะมาสวมได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามต่อไปค่ะสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยที่ยังอยู่ในบนพื้นฐานของความไม่แน่นอนค่ะ